สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็หนุนป้ายยามาจากช่องมิกิจนะก็เลยต้องจัดมาสักหน่อยนะครับราคา129บาทนะครับเป็นนิวพรีเมียมคาร์นะครับก็คือเป็นรถปีนี้นะปี2020นะครับเป็น Dodge Challenger SRT Demon นะครับตัวนี้เลยรูปลักษณะประมาณนี้ราคา129บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับแพ็คเอกลักษณ์ของมาจริตก็จะประมาณนี้แหละแพ็คจะมันๆหน่อยนะแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับ129บาทตัวเดมอนตัวนี้โคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวมาอันบล็อกกันดูมาแกะกันดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับเรียงภาพเลยแล้วกันเนาะโอเคแกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีการ์ดมาให้ตัวนี้เป็นการ์ดรูปของรถนะก็คือ Dodge Challenger SRT Demon นะครับก็จะมาลักษณะอย่างนี้เลยเปิดไฟด้วยข้างหลังก็จะมีรายละเอียดนะครับก็ดูตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็จะบอกลูกสูบบอกเครื่องบอกพลังงานนะอัตราการเร่งประมาณนี้นะครับก็มีเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็น่าจะเป็นเยอรมันเห็นด้านหลังตัวนี้น่าจะเป็นเยอรมันนะเดานะครับประมาณนี้เลย129บาทได้การ์ดด้วยนะครับวางการ์ดไปก่อนโอเคเดี๋ยวขยับฉากเข้ามาใกล้ๆรีวิวจะได้สวยๆนี่ฉากซีเก้งทอยรถสวยๆต้องมาเข้าอู่นะครับแพ็คที่มันจุลิตให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแพ็คใสเป็นดับเบิ้ลนะครับเปิดด้านบนแล้วก็เอาออกมานี่ตัวรถโอ้โคตรสวยประตูเปิดได้ครับนี่ให้ดูตัวรถนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายมาในสีแดงเงากับสีดำด้านเอาดูด้านข้างก่อนล้อตัวนี้น่าจะเป็นล้อลายใหม่ของมาโจเรตนะครับเห็นเป็นขอบเงินๆนะแล้วข้างในเป็นสีดำนะครับนี่วาวต่อแสงนะลายล้อก็จะเป็นลายล้อทั่วไปนะครับตัวด้านข้างก็จะมีเป็นลายตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้ดีคอมีดีคอเป็นรูปหน้าปีศาจก็หมายถึงเดมอนนะครับดูด้านข้างนะนี่กระจกข้างนะครับนี่หน้าหาปากกาเมจิกสีเงินนะมาแต้มให้มันมีลักษณะเหมือนสะท้อนวาวสักหน่อยนะครับกระจกหน้าของผมมีรอยเนี่ยสังเกตมันมีรอยอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีรอยแล้วนะครับกระจกตัวนี้ดูมันไม่เข้ากับบอดี้มันดูเหิบๆมีช่องมีแก๊ปเดี๋ยวต้องขยับใสๆดูนะครับด้านหน้าก็จะมีฮูดด้านหน้าด้วยรับลมฮูดตัวนี้ก็ไม่ใช่ตันนะก็คือมีรูนะสังเกตดูมีรูเข้าไปข้างในเลยนะครับไฟหน้าเป็นพลาสติกใสนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันเป็นสีดำตัวรถช่วงนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับสังเกตดูมันจะไม่ต้องแสงมันเป็นสีดำด้านมีรอยนะนี่นะครับ Dodge Challenger นะสวยเลยดูท้ายด้านท้ายก็จะเป็นไฟนะครับไฟยาวเลยนะนี่นะครับมองเห็นไหมแล้วก็จะมีดีคอติดตรงนี้ว่าดอทนะครับโอ้สีกระท้อออกติดนิ้วเลยอ่ะโอ้โหแปลว่าขอเขาสดจริงประมาณนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นรูเติมน้ำมันนะครับโอ้สวยงามมากอ่ะดูใต้ท้องสักหน่อย Make in Thailand นะครับสเกล1:66มาสเกลแปลกแล้วมาโจเรียชอบทำสเกลแปลกๆนะไม่64ทั้งรุ่นไปเลยก็จะเป็น1:66 1:58นะตัวนี้เป็นรถผลิตปี19เอ้ยติดสีอีกแล้วนี่สีกระเทาะออกแล้วเป็นหมุดนะครับหมุดหน้าตัวนี้ถ้าเดาก็ต้องเป็นโชคโอ้โชคมีโชคด้วยนะทดสอบโชคสักหน่อยกดดูครับโชคแข็งใส่ได้ครับใส่ได้แต่รถพวกนี้มันไม่เหมาะกับเป็นรถที่เอาไว้เล่นรางหรอกเป็นรถจอดสวยๆนะครับวางอยู่กับอู่สวยๆขอซูมให้ดูรายละเอียดข้างในโอ้โหสวยเลยอะคันนี้วางกับอู่สวยมากครับเป็นรถแนวสปอร์ตไม่สปอร์ตนี่ซุปเปอร์คาร์ไปส่งอเมริกันอย่างนี้นะมันจะออกเป็นรถคลาสสิกนะครับถ้าเกิดรถอเมริกันเนี่ยจะออกมาคลาสสิกทั้งนั้นเลยนี่ครับประมาณนี้ให้ดูสวยงามมากครับวางเข้ากับฉากดีมากนี่นะให้ดูวาววับเลยนี่นะครับลองหาซื้อกันนะครับที่ 7-Eleven นะพรุ่งนี้ก็ออกมานะครับเยอะผมไม่รู้ว่าในรุ่นเนี่ยมันมีกี่คันนะมันต้องมีอีกเยอะเลยแหละเพราะว่าสเต็ปเวลาเขาออกมาเจลเลตเขาออกมาเนี่ยก็จะประมาณสัก 4-5 คันนะครับถ้าเกิดเป็นชุดพวกนี้นะวางสวยเลยนะครับลองหาซื้อกันดูนะครับเปิดประตูก่อนป้ายยาแค่นี้แหละ
จอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมวางฉากเฉยๆกันเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ